You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะเปิดมุมมองใหม่กับหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะวันนี้พบกับดิฉันนิตยาเกเรติเสริมสินดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะปีนี้แนวโน้มของอากาศร้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะบอกว่าเราทำลายสถิติในรอบ72ปีแล้วหลังจากที่วันที่15เมษายน2566อุณหภูมิสูงสุดที่อำเภอเมืองตากอยู่ที่ 44.6 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งถ้าหากว่าย้อนหลังไปเมื่อปี2559ก็มีอุณหภูมิ 44.6 องศาเซลเซียสที่แม่ฮ่องสอนเท่ากันนะคะซึ่งจริงๆแล้วปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยหลายคนก็บ่นกันมากเลยว่าอากาศร้อนนั้นมีผลกับปัญหาสภาพอากาศโลกร้อนหรือไม่มันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอุณหภูมิแปรปรวนนะคะหรือแม้แต่ผลผลิตนะคะที่เกิดขึ้นทางการเกษตรบางครั้งเกษตรกรก็บอกว่าตอนนี้เก็บผลผลิตนะคะได้ไม่นานบางคนปลูกพืชผักผลไม้นะคะอายุสั้นหน่อยแต่ขณะเดียวกันนี้เองนะคะประเทศไทยนั้นจริงๆแล้วฤดูนี้เป็นฤดูผลไม้หลากหลายชนิดทั้งมะม่วงทุเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ไทยเองเนี่ยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ส่งออกค่อนข้างมากนะคะตอนนี้มันก็เลยมีการสนับสนุนงานวิจัยค่ะให้มีการขนส่งสินค้าผลไม้ไทยออกสู่สายตาชาวโลกนะคะเขาได้มีการทำงานวิจัยทำมะม่วงส่งออกนะคะไปขายยังต่างประเทศก่อนหน้านี้นะคะเรื่องขนส่งเนี่ยอายุการเก็บเนี่ยถือว่ามีปัญหามากลูกค้ากว่าจะได้รับถึงมือผลไม้ก็งอมแล้วโดยเฉพาะเราส่งไปต่างประเทศเนี่ยแหละค่ะส่งไปไกลตั้งยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีแต่ที่ผ่านมาปัญหาเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเรื่องของระบบขนส่งล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะมีนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะหรือสจล.ได้ร่วมมือกันกับภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะรวมถึงประเทศต้นทางที่มีการส่งออกผลไม้ไทยรอบนี้เขาส่งไปที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะซึ่งก็ถือว่าขจัดปัญหาการขนส่งออกไปพอนักวิจัยได้คิดค้นนวัตกรรมโคเชนโลจิสติกนะคะสร้างต้นแบบการจัดระบบโซ่ความเย็นและการกระจายอุณหภูมิในระบบโลจิสติกนะคะเพื่อสร้างมาตรฐานรองรับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรแบบพรีเมียมผลไม้ที่ส่งออกนี้นะคะอยู่ในโครงการวิจัยก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็ว่ากันว่าจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นเป็นพื้นที่ที่ปลูกมะม่วงแล้วรสชาติอร่อยนะคะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเมืองสามน้ำก็คือน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำจืดที่ผสมผสานนะคะทำให้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนั้นมีรสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์ก่อนส่งไปยังฝรั่งเศสตามรอยเส้นทางการทูตในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามนะคะด้วยวิธีการประคองอุณหภูมิจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างการขนส่งทางอากาศด้วยการยืดอายุมะม่วงเปลือกบางค่ะที่มีความอร่อยและมีชื่อเสียงของไทยไปสู่ผู้บริโภคที่ประเทศฝรั่งเศสเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแบบนี้นะคะดิฉันก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่ามะม่วงส่วนใหญ่แล้วนะจะสุกเร็วเดินทางไปยาวนานหรือเกินมะม่วงก็อาจจะช้ำง่ายนะคะเปลือกก็บางด้วยแต่ว่าที่ดิฉันเห็นงานวิจัยชิ้นนี้นะคะถือว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างดีค่ะเขาทำเป็นนวัตกรรมผ้าห่มเย็นที่รักษาอุณหภูมิไว้บนกล่องใต้เครื่องบินนะคะคงรักษาอุณหภูมิจากที่อากาศร้อนจัดๆใต้เครื่องบินก็รู้อยู่แล้วว่าใต้เครื่องบินมันมีอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่สูงมากดิฉันได้มีโอกาสนะคะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมเพ็ญพรเฉลิมพงษ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าโครงการการจัดระบบโซ่ความเย็นและการกระจายอุณหภูมิในระบบโลจิสติกเพื่อสร้างมาตรฐานรองรับการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรพรีเมียมนะคะซึ่งท่านก็เป็นนักวิจัยจากสจล.ค่ะอาจารย์บอกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของไทยส่วนใหญ่แล้วนะคะบอบช้ำง่ายค่ะเวลาขนส่งนะคะทางอากาศนั้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากค่ะบางครั้งเน่าเสียระหว่างขนส่ง
ปกติแล้วเนี่ยเวลาขนส่งไปที่ลานโหลดสินค้าอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยมัน40องศาอยู่แล้วพอเข้าตู้โหลดสินค้าคุณผู้ฟังคะอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะซึ่งมีทั้งแดดมีทั้งความร้อนนะคะมันมากถึง70องศาเซลเซียสเลยทีเดียวซึ่งมะม่วงเปลือกบางทนไม่ไหวแล้วค่ะเลยมีการใช้ผ้าห่มเย็นนะคะลดอุณหภูมิจนมะม่วงส่งออกได้อย่างมีคุณภาพซึ่งผู้บริโภคก็ได้สินค้าแบบไม่เสียหายซึ่งงานนี้นะคะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานบริหารและจัดการทุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพข.ซึ่งก็ได้รับงบมาทดลองวิจัยพบว่าได้ผลดีลองไปฟังเสียงอาจารย์กันค่ะเรามีการทดลองหลายอย่างนะคะเราทดลองใช้ผ้าห่มเย็นนะคะทดลองออกแบบกล่องรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะลดอุณหภูมิการจัดเรียงนะคะตอนนี้เราก็ลดลงมาได้ประมาณ18องศาเป้าเราก็อยากที่จะลดมากกว่านี้เพื่อไม่ให้อุณหภูมิมันเกินเราไม่อยากให้เกิน25องศานะคะเวลาที่ขึ้นเครื่องบินไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิใต้ท้องเครื่องบินมันก็จะอยู่ประมาณ 20-25 องศารักษาไว้ระดับนั้นพอไปถึงปลายทางก็ประคับประคองกันไปเรื่อยๆคือเราใช้คำว่า cold chain หรือ cold chain logistics ก็คือประคับประคองความเย็นให้เป็นห่วงโซ่ไม่ให้มันขาดไม่ให้จุดใดจุดหนึ่งมันร้อนเกินที่มะม่วงมันจะทนได้แล้วในอนาคตเราก็จะมีการวิจัยตัวช่วยต่างๆนะคะที่ช่วยลดอุณหภูมิของไอ้ตัวตู้ขนส่งเนี้ยเพื่อให้มันสามารถที่จะลดอุณหภูมิสินค้าให้ต่ำลงแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษาของผักผลไม้ให้นานขึ้นค่ะเราก็มีความคิดว่าตอบในเฟสต่อไปนะคะจะน่าสนใจมากกว่าไหมถ้าเรามีมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงที่พร้อมรับประทานนะคะไปถึงปลายทางแล้วก็สามารถขนส่งไปได้ตามบ้านได้เลยก็คือมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงปอกสดๆนะคะไปถึงก็ทานได้เลยหรือทุเรียนที่แกะสดแล้วแต่ขนส่งไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการขนส่งผลไม้ที่เปิดผลแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยนะคะการปนเปื้อนการรับประกันการที่สามารถที่จะให้ผู้ซื้อเนี่ยมั่นใจได้ว่าผลไม้เหล่านั้นเนี่ยได้มาตรฐานไม่มีการปนเปื้อนไม่มีการกระบวนการแปรรูปที่ผ่านมือคนที่เลอะเทอะสกปรกนะคะสามารถที่จะทำให้ผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยถ้าเราสามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยนอกจากเราไม่ต้องขนของที่หนักๆทั้งเปลือกไปขายเราก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้อีกนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนอกจากขายมะม่วงได้แล้วก็ขายกะทิขายข้าวเหนียวได้อีกแล้วก็มีการส่งเสริมการจ้างแรงงานคนในประเทศได้อีกอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราอยากจะทำต่อไปในอนาคตฟังดูแล้วผลไม้ไทยคาดว่าอนาคตข้างหน้าเนี้ยเชื่อแน่ว่าอาจจะส่งได้อีกหลากหลายชนิดนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคะความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือที่หลากหลายภาคส่วนเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือออโต้เนี่ยดิฉันได้ไปพูดคุยกับคุณคทาวินินท่านเป็นกรรมการรักษาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยทาฟ้าโอเปอเรเตอร์จำกัดซึ่งท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วสินค้าไทยเนี่ยควรที่จะมีการส่งออกไปได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีการเสริมองค์ความรู้ระบบเกษตรที่ครบวงจรอย่างน้อยๆกระบวนการอำนวยความสะดวกขนส่งทางอากาศเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วที่จะรองรับสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะคะตามมาตรฐานสากลซึ่งตอนนี้ทางออโต้เขาก็สนับสนุนเหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของ Business Card เนี่ยเขาก็ให้คาร์โก้ที่มีการขนส่งสินค้าประเภทนี้เป็นพิเศษส่งไปยังปลายทางอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยภายใต้อุณหภูมิที่กำหนดและกระบวนการที่กำหนดหลังมีการทดลองแล้วกระบวนการเรื่องของ cold chain logistics เนี่ยเราบอกว่าถ้าส่งออกทางไหนให้เร็วที่สุดก็คือส่งออกทางอากาศคราวนี้กระบวนการการส่งออกทางอากาศหรือ air cargo เนี่ยนะครับกระบวนการเนี่ยก็จะมีการส่งออกทั่วไปเลยกระบวนการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือทั้ง AOT เนี่ยนะให้การสนับสนุนอยู่แล้วแต่กระบวนการที่เราอยากจะ create เขาเรียกว่าสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่านะครับหรือเรียกว่า value added ของ premium lane ของ perishable ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยมันต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการรองรับสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่านะครับกระบวนการขนส่งเนี่ยอย่างเช่นบางทีเราขนส่งมะม่วงนะฮะน้ำดอกไม้ที่ราคาค่อนข้างสูงต่อชิปเมนต์นะครับก็ต้องการสถานที่ที่ขนส่งออกไปเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับลดต้นทุน
และประกอบกับกระบวนการของการขนส่งเนี่ยให้มันได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลแต่อย่างน้อยๆนะคะคุณผู้ฟังเราก็ต้องทำมาตรฐานของผลไม้ไทยส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานนะคะที่แต่ละประเทศปลายทางนั้นต้องการด้วยนะคะลองมาฟังเสียงทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์กิตยลักษณ์กันบ้างค่ะท่านเป็นนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังค่ะและท่านยังเป็นประธานมูลนิธิชะเชิงเซาเพื่อการพัฒนานะคะท่านบอกว่าการนำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไปฝรั่งเศสด้วยการจัดทำแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับรายได้ของชุมชนแล้วเกษตรกรไทยนะคะด้วยไปอีกทางหนึ่งโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะคะถือว่ามีเอกลักษณ์ค่ะการขนส่งด้วยระบบโคเชนโลจิสติกนะคะในการรักษาอุณหภูมิก่อนถึงมือผู้บริโภคนะคะอย่างมีมาตรฐานถือว่าผ่านการวิจัยรองรับที่เป็นประโยชน์มากต่อวงการเกษตรไทยและนี่ก็คือโมเดลสำคัญที่จะขยายต่อยอดตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเองเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางอาหารโลกนะคะที่พัฒนาได้อีกไกลและก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำเม็ดเงินเข้ามาในประเทศอีกมากเลยล่ะค่ะโครงการนี้ก็เป็นการทดลองที่จะส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไทยนะครับไปที่ฝรั่งเศสโดยในการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยของฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็เรื่องการอาหารโดยตรงนะครับชื่อว่าอินราเอซึ่งก็จะมีการส่งมะม่วงไปในวันที่ 23-24 เนี่ยนะครับโดยมะม่วงที่ส่งไปนั้นเนี่ยนอกจากจะเอาไปทดลองดูถึงสภาพมะม่วงแล้วเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากสถานทูตไทยประจำกรุงปารีสนะครับก็จะนำไปแสดงนะครับในวันเรียกว่าเป็นวันนวัตกรรมระหว่างรัฐบาลไทยกับฝรั่งเศสนะครับก็ถือว่าก็ถือโอกาสเป็นการโชว์มะม่วงไทยแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงของไทยพอดีนะครับเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสจล.ในฐานะสถาบันการศึกษานะครับที่จะทำให้งานวิจัยเนี่ยได้นำมาได้ใช้จริงกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรของไทยให้ประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางอาหารของโลกแล้วก็สามารถส่งอาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่ายเนี่ยได้ไปทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแบบที่จะเกิดระบบที่ดีแล้วก็ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็คือจะทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงของไทยเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยครับคุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรกรไทยใช่ว่าจะมีแต่เกษตรกรที่รุ่นอาวุโสรุ่นใหญ่นะคะแล้วอายุมากเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้มีเกษตรกรรุ่นใหม่รวมถึงสตาร์ทอัพนะคะที่ทำเกษตรส่งออกเข้ามาให้ความสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่ามันสามารถนำเม็ดเงินเข้ามายังต่างประเทศค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณนิติชัยจิตกุศลรุ่งเรืองค่ะซึ่งก็ได้เล่าให้เราฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมีศักยภาพสูงมากในเรื่องของการผลิตผลไม้คุณภาพแล้วก็ไทยเองเนี่ยยังเป็นประเทศผู้ที่ส่งออกมะม่วงมากเป็นอันดับที่1ของโลกทำเงินจากการขายมะม่วงนะคะให้ประเทศเนี่ยปีละราวๆ 4,500 ล้านบาทต่อปีเลยนะคะซึ่งก็มีแนวโน้มว่าสามารถขยายตัวได้อีกโดยเฉพาะมะม่วงไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการมากในที่แถบยุโรปแล้วก็อเมริกาค่ะการที่มีนวัตกรรมรักษาอุณหภูมิระหว่างขนส่งจึงเปรียบเสมือนเส้นทางหรือเป็นบันไดเชื่อมโยงโลกให้กับชาวต่างชาติได้ลิ้มลองของอร่อยจากประเทศไทยด้วยถ้าเราทำในส่วนของตัวมะม่วงที่สามารถที่จะเรียกว่าผิวสวยนะครับผมแล้วก็ต่างประเทศรองรับได้คุณก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ100อัพได้นะครับ100บวกสำหรับในส่วนของกิโลที่ทำมันก็เหมือนกับคุณปลูกต้นไม้ต้นนึงแต่มูลค่าของต้นไม้ที่คุณปลูกต้นนั้นคุณสามารถเพิ่ม value ของมันได้นะครับผมอีกอย่างนึงที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ก็คือเรื่องของการที่จะปลูกมะม่วงให้ได้ครอบคลุมนะครับตลอด12เดือนหรือใน1ปีมีผลผลิตตลอดถ้าช่วงไหนบางสวนไม่มีมะม่วงก็เป็นโอกาสของสวนคุณถ้าคุณยังมีมะม่วงอยู่นะครับผมว่า R&D ของประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสนับสนุนให้กับทาง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเนี่ยแหละครับผมให้เขาสามารถที่จะทำ R&D เรื่องการส่งของในส่วนของโคเชนส่งไปต่างประเทศโดยการควบคุมอุณหภูมิได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่สำคัญอีกอย่างนึงที่จะช่วยเกษตรกรได้และดีที่สุดเลยก็คือเรื่องของการที่ตัวทางส่วนรัฐสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมครับก็ไปตามสวนมะม่วงครับผมมั่นใจว่ามีเกษตรกรอีกหลายคนนะครับที่ได้ฟังวันนี้ก็คงคิดว่าอยากจะมีโอกาสตรงนี้ว่าแล้วสวนของเราจะพัฒนาเป็นสวนส่งออกได้อย่างไรพอฟังคุณนิติชัยพูดแล้วนะคะก็รู้สึกดีเลยค่ะว่าโอ้อนาคตของเกษตรกรไทยอนาคตของการส่งออกผลไม้ไทยเนี่ยไปได้อีกไกลแล้วก็จะสามารถนำเม็ดเงินเข้ามาอย่างประเทศได้ค่อนข้างมากจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณมานพแก้ววงกูลค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเขาทำมะม่วงมาได้ 60-70 ปีแล้วค่ะทำมานานตั้งแต่ยังไม่ได้ส่งออกไปขายยังต่างประเทศคุณมานพเล่าว่าตอนแรกเนี่ยขายมะม่วงส่งออกตอนช่วงแรกๆเนี่ยไปที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะคะต่อมาเป็นเกาหลีที่ส่งไปก็มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนี่แหละค่ะเพราะว่าที่เกาหลีเขาชื่นชอบมากนะคะขณะเดียวกันก็เริ่มอยากจะขยายตลาดไปที่ยุโรปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีนวัตกรรมควบคุมอุณหภูมิก็ยิ่งส่งผลให้การส่งออกไม่น่าห่วงอีกต่อไปแต่อย่างน้อยๆนะคะคุณมานพบอกว่าเราเป็นเกษตรกรก็ต้องทำมะม่วงให้มีมาตรฐานแล้วก็ปลอดสารแล้วก็ให้เหมาะกับประเทศที่เราส่งออกไปเขาต้องการแบบไหนก็ผลิตให้เป็นแบบนั้นมีมาตรฐานสากลที่สามารถดูแลและก็ควบคุมตรงนี้มันก็จะทำให้เพื่อนคู่ค้าที่เป็นต่างประเทศนั้นนะคะซื้อขายกันได้ต่อเนื่องนั่นเองค่ะลองไปฟังเสียงนะคะของคุณมานพกันค่ะที่จริงผมคิดว่าผลไม้โดยเฉพาะผมก็บอกมะม่วงเนี่ยถ้าเราจะทำให้มีชื่อเสียงส่งไปประเทศไหนเราต้องรักษาคุณภาพของเราเราจะส่งมะม่วงอ่อนไปขายเป็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราไปมะม่วงเนี่ยเราจะส่งไปเราต้องรับรองว่าไปถึงปลายทางเขาบริโภคแล้วจะต้องติดใจมีรสหวานเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าทุกท่านที่จะส่งไปเนี่ยเราตรวจสอบมะม่วงคุณภาพของเราว่าเก็บแก่อย่างน้อย 80% หรือ 75% ขึ้นไปนะฮะอย่าเก็บอ่อนส่งไปเป็นเด็ดขาดนั่นแหละที่ทำให้ประเทศไทยเรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไทยเนี่ยมีชื่อเสียงแน่ๆนะครับพอฟังแล้วโครงการการจัดระบบโซ่ความเย็นและก็การกระจายอุณหภูมิในระบบโลจิสติกเพื่อสร้างมาตรฐานรองรับการขนส่งผลผลิตทางเกษตรพรีเมียมทางอากาศด้วยการจัดส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนี้คุณผู้ฟังคะถือเป็นงานวิจัยนะคะที่ให้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะแล้วก็ครบวงจรจริงๆเพราะว่ามีทั้งออโต้นะคะทั้งท่าอากาศยานไทยหรือแม้แต่บพคสจลนักวิจัยภาคเอกชนและก็ภาครัฐนะคะที่เขาร่วมมือกันแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญนะคะที่งานวิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดโมเดลที่จะทำให้ผลไม้ไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจนอกจากนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนะคะที่ค่อนข้างดีประสบความสำเร็จตั้งแต่แรกทำให้ประเทศที่อยู่ปลายทางเขาก็สามารถที่จะลดการตรวจสอบได้นะคะโดยงานวิจัยครั้งนี้ค่ะได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงในงาน FANSCO Thai Innovationand Startup Week 2023 ณ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็ได้ร่วมกันกับสถานเอกอัครราชทูตไทยนะคะระหว่างวันที่20เมษายนถึง4พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะพอฟังแล้วเห็นอนาคตการส่งออกผลไม้ไทยเลยนะคะเพราะว่าหลังการเลือกตั้งนี้เกษตรกรไทยคนปลูกผลไม้ไทยหรือว่าปลูกพืชเกษตรนะคะก็คาดหวังแล้วค่ะว่านโยบายเกษตรไทยที่เพิ่มผลผลิตในเรื่องของการส่งออกแล้วก็การสร้างนวัตกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะสำหรับประเทศชาติเชื่อแน่ว่าอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกันส่งออกอีกนะคะแล้วก็ส่งผลให้ผลไม้ของไทยเราเนี่ยมีมูลค่าที่สูงขึ้นพรีเมียมขึ้นขายของที่มีราคาดีเนี่ยมันก็จะนำเอาเม็ดเงินเข้าประเทศได้อย่างมหาศาลขออย่างเดียวค่ะนโยบายสนับสนุนเกษตรต้องครบวงจรด้วยนะคะเพราะว่าให้ทุกฝ่ายได้มีความพร้อมกันทุกกระบวนการ
ดังนั้นสิ่งนี้ก็จะเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เป็นความหวังของประเทศเรานี่แหละค่ะเพราะว่าบ้านเราถือว่าสามารถเป็นครัวโลกได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่กับ The Active Podcast นะคะกับดิฉันนิตยาเกียรติเสริมศิลป์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast.